วันนี้ครับเครื่องดนตรีเจ๋งๆรอคุณอยู่บางครั้งแล้วเนี่ยเราอาจจะได้รู้จักหรือว่าใช้เขาได้ไม่เต็มที่ครับวันนี้คุณอาจจะมีเทคนิคหรือว่าได้รู้วิธีการใช้ที่มากขึ้นกว่าเดิมติดตามดีกว่าครับในช่วงนี้กับ Musicology ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Musicology ครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับกับ Music City Central พระราม9ชั้น4ครับผมแล้ววันนี้ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่เล่นกีตาร์นะฮะกำลังเบื่อครับกับลูกเล่นเดิมๆนะฮะของกีตาร์ไฟฟ้านะครับที่เรียกได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยก็มีคล้ายๆกันนะฮะตามท้องตลาดเนี่ยโอ้โหพบได้เลยฮะลูกเล่นเหมือนกันหมดนะครับวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งทางเลือกครับที่เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆครับจากกีตาร์แบรนด์ๆนึงนะฮะแต่ว่าคนที่จะมาแนะนำกีตาร์ตัวนี้ไม่ใช่ผมครับวันนี้ผมมีหนึ่งในสมาชิกครับจาก Music City ที่จะมาแนะนำกีตาร์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆชาว Musicology สวัสดีครับพี่อาร์มครับสวัสดีครับพี่อาร์มครับนะวันนี้ครับเตรียมอะไรครับมาฝากแฟนๆนะฮะวันนี้ก็ Musicology เนี่ยครับวันนี้มีกีตาร์ยี่ห้อ Fernandez Fernandez ครับเป็นกีตาร์สายเลือดญี่ปุ่นอ๋อ Fernandez นี่เป็นของญี่ปุ่นชื่อนี่เหมือนอเมริกาใต้นะจริงๆแต่ว่าเป็นของญี่ปุ่นใช่มั้ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นความพิเศษฮะของตัวนี้นะครับตัวนี้รุ่นอะไรฮะที่พี่จับอยู่เนี่ยตัวนี้เป็น Laveler ชื่อว่า Laveler Laveler ครับผมความพิเศษเนี่ยของ Fernandez ที่พี่จับอยู่พี่อยากจะพรีเซนต์มากๆเลยนี่คืออะไรฮะก็ Fernandez กับจะมีเทคโนโลยีตัวนึงเรียกว่า Sustainer ครับ Sustainer Sustainer ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในกีตาร์ Fernandez เรียกได้ว่าเท่านั้นเลยคือซิกเนเจอร์เป็นลิขสิทธิ์ของเขาใช่ครับถ้ากีตาร์ตัวอื่นอยากจะติดซัสเทนเนอร์บ้างต้องมาซื้อกับ Fernandez เท่านั้นแล้วซัสเทนเนอร์เนี่ยมันคืออะไรครับพี่อาร์มอธิบายให้ผมฟังซัสเทนเนอร์นะครับก็คือซัสเทนชื่อบอกแล้วครับซัสเทนคือเสียงที่ลากค้างยาวครับผมกีตาร์ตัวนี้ความพิเศษของมันคือว่าเราเมื่อเราสัมผัสนิ้วไปบนฟิงเกอร์บอร์ดของมันแล้วเปิดระบบซัสเทนเนอร์เนี่ยเสียงมันจะไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะเอามือเนี่ยออกจากเฟรตครับแล้วไอ้เจ้าซัสเทนเนอร์เนี่ยมันสามารถช่วยในเรื่องอะไรของการเล่นดนตรีได้บ้างฮะก็จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการคิดเองเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคทำให้เราคิดเทคนิคใหม่ๆได้จากที่เราจะดีดปกติแล้วก็ปล่อยเสียงหายไปอันนี้มันทำให้เสียงมันค้างยาวขึ้นพอเสียงค้างยาวขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นอะไรได้เพิ่มมากขึ้นครับผมการออกแบบดีไซน์นี่ก็เป็นทรงแนวไหนฮะจริงๆแล้วซัสเทนเนอร์ก็จะFernandez กีตาร์ก็จะมีหลากหลายแนวให้เลือกนะครับครับผมสำหรับที่ยกตัวนี้มาคือ Laveler ตัวนี้ก็จะเป็นออกล็อกๆหน่อยแต่สำหรับใครที่ชอบระบบซัสเทนเนอร์แต่เล่นแนวอื่นก็จะมีหลากหลายทรงอย่างด้านหลังมีให้เลือกเยอะมีให้เลือกเยอะครับมีให้เลือกเพียบเลยแต่ว่าเจาะจงว่าเป็นระบบซัสเทนเนอร์ก็จะมีติดบิวอินให้ในแต่ละรุ่นเลยครับคือซัสเทนเนอร์เนี่ยคือถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นลากเสียงยาวยังไงเนี่ยก็ต้องมาปรับกับตัวFernandez เท่านั้นมีใน Fernandez เท่านั้นที่เป็นลิขสิทธิ์ใช่ครับนะครับส่วนเห็นมีกีตาร์รุ่นอื่นเนี่ยก็น่าจะมีเหมือนกันถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนยังไม่มีแน่นอนใช่ตอนนี้ณปัจจุบันนอกจากศิลปินต่างประเทศที่เขาใช้แล้วเขาเอาของ Fernandez ไปติดกีตาร์ยี่ห้อของเขาคือเขาดัดแปลงเองโมดิฟายเองนะครับอยากให้พี่ฮะพี่อาร์มครับลองทำให้ฟังหน่อยฮะไอ้เจ้าเสียงซัสเทนเนอร์ผมคิดภาพไม่ออกจริงว่าจะเป็นไปได้ไงที่จะกดสายตรงหน้าเฟดเนี่ยดังแล้วครับเฮ้ยใครกดก็ดังแล้วหรอใช่ฮะลองให้ดูหน่อยฮะสายที่ไหนต้องจับปรับยังไงบ้างก็คือเป็นวอลลุ่มสวิตช์ต่างๆครับเป็นของกีตาร์ปกติทั่วไปแต่ว่าจะเพิ่มสวิตช์2ตัวนี้เข้ามานั่นก็หมายถึงว่าเป็นการควบคุมซัสเทนเนอร์จากตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดซัสเทนเนอร์ครับตัวนี้จะเป็นการควบคุมโหมดซัสเทนเนอร์ซัสเทนเนอร์จะมีอยู่2โหมดมีอะไรบ้างก็คือโหมดเสียงปกติกับโหมดเสียงฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกเป็นไงเดี๋ยวเราจะลองเสียงปกติกันแล้วกันเริ่มเปิดนะครับเปิดปั๊บอันนี้เป็นฮาร์โมนิกโทษทีอันนี้ฮาร์โมนิกใช่อันนี้เป็นฮาร์โมนิกนะฮะเสียงมันจะแหลมขึ้นสูงขึ้นสูงมันจะแหลมใช่โหนี่คือถ้าไม่ปล่อยเนี่ยก็ไม่ยอมจริงไม่ยอมหยุดครับไม่ยอมหยุดด้วยดึงฮะหรือเมื่อกี้ผมบอกผิดเมื่อกี้เป็นฮาร์โมนิกส่วนถ้าเป็นเสียงธรรมดาของมันครับผมก็จะเป็นแบบนี้ครับสุดยอดครับผมไม่คิดว่ามันจะมีเทคโนโลยีนี้นะฮะที่ช่วยในเรื่องของการเรื่องของเทคนิคการเล่นกีตาร์ใช่ทำให้เราได้คิดเอ็ดได้มากขึ้นขอแบบว่าการเล่นในสไตล์ของพี่หน่อยเผื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟน Musicology เนี่ยนะได้ลองดูว่า Sustainer เนี่ยในการเล่นจริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆสามารถเอามา adapt นะครับเป็นเทคนิคใหม่ๆที่ผมเชื่อเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะน้อยคนครับที่จะใช้เทคนิคนี้ได้ใช่ครับนะครับผมลองดูนะฮะWoo!
ียงระเบิดลงอะไรประมาณนี้คือนี่เป็นเทคนิคที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงใช่ครับถ้าเป็นพวกซัสเซนเดอร์เนี่ยเขาก็จะใช้อะไรอารมณ์พวกนี้กันอารมณ์มันร็อกๆนะใช่สำหรับเสียงแบบนี้หรือเป็นพวกแบบเล่นคือทำให้เรามีขอบเขตในการเล่นคันโยกหรือว่าเล่นเทคนิคนิ้วต่างๆได้มากขึ้นอะไรครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้จริงๆบอกเริ่มต้นเลยของเฟอร์นันเดสง่ายๆเลยหมื่นกว่าบาทหมื่นไปบายครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณเมย์มีกีตาร์แล้วอยากติดเฟอร์นันเดสต้องมาซื้อเทคโนโลยีนี้หมื่นไปเหมือนกันครับถึงจะได้แค่เทคโนโลยีไอ้สแตนเดอร์อย่างเดียวจริงเหรอไปติดกับกีตาร์ของตัวเองคือถ้าอยากได้เทคโนโลยีนี้ซื้อเลยกีตาร์ต้องซื้อนะฮะต้องซื้อเลยนะครับแล้วเสียงเนี่ยผมบอกเลยว่าวัตถุดิบวัสดุเนี่ยนะฮะตรงคอนี่ทำมาจากอะไรฮะคอก็เป็นไม้เมเปิลครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดปกติสเปคทั่วๆไปที่ก็ใช้กันแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้คุณก็จะได้ปิกอัพที่พิเศษหน่อยเป็นปิกอัพยี่ห้อ AMG คือความพิเศษของ AMG คือเป็นปิกอัพที่ระบบแอคทีฟใส่ถ่านเสียงมันจะเคลียร์ชัดล็อกๆวงล็อกๆพวกเมทัลอะไรเงี้ยจะชอบใช้กันครับใช่ครับคือเสียงนี่ใสใสแน่นอนแล้วก็พุ่งหนักเล่นพวกแบบสบายสุดยอดนะครับผมเอาละฮะก็เป็นยังไงบ้างเลยครับสำหรับกีตาร์เฟอร์นันเดสนะฮะลาเวลเลอร์ตัวนี้นะครับมีเทคโนโลยีนะฮะซัสเทนเนอร์นะครับเหมือนที่พี่อาร์มได้บอกไว้นะฮะสำหรับเพื่อนๆชาวมิวสิคโลจีครับนะฮะคนไหนครับที่สนใจในเรื่องกีตาร์ไฟฟ้าครับอย่าพลาดครับกับกีตาร์เฟอร์นันเดสตัวนี้ผมบอกเลยว่าซื้อไปคุณจะไม่ผิดหวังครับแถมยังได้เรียนรู้นะฮะพิเศษใหม่ๆเทคนิคพิเศษใหม่ๆนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะผมเชื่อเลยว่าน้อยคนครับที่จะฝึกได้นะฮะเอาเป็นว่าลองเอาไปฝึกกันนะฮะลองมาซื้อลองมาจับดูก่อนก็ได้นะครับที่นี่ครับ Music City ชั้น4ครับเซ็นทรัลพระราม9สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่อาร์มมากครับนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับครั้งหน้าจะมีเครื่องดนตรีชิ้นไหนนะครับมีอุปกรณ์อะไรติดตามชมครับที่นี่ครับกับ Musicology ฮะก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ครับผมมีงานคอนเสิร์ตดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันฮะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยนะครับที่หลงไหลในเรื่องของเสียงดนตรีอยากจะนั่งชิลๆกับบรรยากาศยามเย็นสบายๆครับนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินริมชายหาดห้ามพลาดเด็ดขาดกับงานนี้ฮะนั่นคือ Jazz Up หัวหิน Jazz Festival 2014นั่นเองที่จะพาคุณนั้นไปดื่มด่ำกับประสบการณ์ใหม่ชวนเคิร์มไปกับมนต์เสน่ห์ของดนตรีครับแจ๊สตลอดทั้งค่ำคืนเลยทีเดียวกับกองทัพศิลปินแจ๊สรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่นะครับที่มาร่วมสร้างสีสันกันจนหัวร้อนเวทีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนะครับวงดนตรีนั่นก็คือแซกโซโฟนแมกเนตครับอินฟินิตี้แล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งทรัมเป็ตกับสตีฟแคนนอนครับและขึ้นลูกใหม่ของแจ๊สเมืองไทยอย่างโซอัฟเตอร์เซ็กซ์รวมทั้งมินิคอนเสิร์ตจาก The Voice Jazz และ The Star Jazz ด้วยนำทีมโดยฟางข้าวเมฝนพาครับนัทกฤษดากิ่งเดอะสตาร์ PUKPN และน้องแนทครับนักร้องน้องใหม่จากเวที TJC ครับสำหรับงานนี้ครับจัดขึ้นที่สวนหลวงราชินี19ไร่นะครับใกล้ๆกับพระราชวังไกลกังวลหัวหินนั่นเองครับในวันที่26กรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้ฮะตั้งแต่ช่วงเย็นๆครับอย่าลืมนะเทศกาลดนตรีเจ๋งๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับใครพลาดไปเสียใจแน่นอนฮะรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับใครสนใจฮะสามารถติดต่อลิงก์ได้ทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับวันนี้ฮะขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับกับร้าน Music City ครับที่เซ็นทรัลพระราม9และขอบคุณมากๆครับอาจารย์ปราจากสถาบันสอนดนตรีปาดมิวสิกนั่นเองฮะครั้งหน้าครับเราเจอกันใหม่ครับกับทุกอนูที่เกี่ยวกับดนตรีอยู่ในครึ่งชั่วโมงแบบนี้กับรายการ Music Technology วันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับThe perfect